ด็อกเตอร์นะครับได้พาบิลเข้ามาในทาร์ดิสซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้ถามบิลไปว่าเธอนั้นอยากจะไปเที่ยวที่ไหนดีในจังหวะนั้นเองครับนาโดนะครับก็ได้เข้ามาแล้วก็บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าด็อกเตอร์เคยให้สัญญาแล้วว่าจะไม่ออกจากโลกทหารไม่มีเหตุจำเป็นซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกกับนาโดไปว่าเราควรจะเอาทาร์ดิสนั้นออกไปท่องเที่ยวสักหน่อยบ้างไม่งั้นแล้วก็มันจะขึ้นสนิมตายเลยซึ่งนาโดนะครับก็ได้สังเกตบิลครับและได้ถามกับด็อกเตอร์ไปว่าแล้วทำไมบิลถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกว่าบิลนั้นไม่มีที่ไปนาโดนะครับเลยออกไปชงชาให้แต่จังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ฉวยโอกาสนะครับถามบิลเลยว่าเธออยากจะไปในอดีตหรืออยากจะไปในอนาคตบิลก็บอกไปว่าเธอนั้นอยากจะไปในอนาคตนั่นเองครับผมหลังจากนั้นครับพวกเขาก็มาในอนาคตณดาวอนานิคมของมนุษย์แห่งหนึ่งพอพวกเขาเปิดประตูออกมาครับก็พบได้มีไร่ขนาดมหึมาเลยทีเดียวพร้อมกับตึกอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งบิลนะครับได้ถามกับด็อกเตอร์ไปว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะปลอมแปลงทาร์ดิสนั้นเป็นตู้โทรศัพท์ด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าในยุคสมัยนั้นมันก็มีแค่นี้ที่มันไม่ค่อยจะสะดุดตาเท่าไหร่ระหว่างนั้นเองครับพวกเขาก็ได้เดินเข้าเมืองไปครับซึ่งบิลนะครับก็ได้ถามกับด็อกเตอร์ไปว่าสิ่งที่นาโดพูดนั้นคืออะไรที่ด็อกเตอร์นั้นจะไม่ออกจากโลกด็อกเตอร์ก็บอกว่าเขาปฏิญาณไว้เมื่อนานมาแล้วบอกว่าจะดูแลห้องนิรภัยใต้มหาวิทยาลัยแต่บิลก็ยังจี้จุดอีกว่าตอนนี้คุณก็ไม่ได้ดูแลห้องนิรภัยดิด็อกเตอร์ก็ยังตอบกับบิลไปว่าอันที่จริงแล้วเขากำลังปกป้องมันอยู่นะตอนนี้เนื่องจากว่าทานแมชชีนของเขานั้นสามารถพาเขากลับไปในช่วงเวลาที่เขาจากมาได้บิลก็เลยถามกับด็อกเตอร์ไปว่าเป็นไปได้ไหมที่คุณนั้นจะไปจากมหาวิทยาลัยด็อกเตอร์ก็เลยบอกกับบิลว่าเขานั้นกำลังคิดเรื่องนี้อยู่หลังจากนั้นเองครับบิลก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่คล้ายๆเหมือนกับแมลงบินอยู่บนท้องฟ้าซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกว่ามันไม่ใช่แมลงหรอกมันเป็นไมโครบอทที่รูปร่างเหมือนแมลงต่างหากการที่มันมาบินอยู่ตรงพวกเขานี้ก็แสดงว่ามันกำลังตรวจสอบความปลอดภัยของพวกเขาทั้งสองคนอยู่จังหวะนั้นเองครับพวกเขาก็เดินไปเจอเข้ากับหุ่นยนต์ครับที่มีอีโมจิหน้ายิ้มอยู่บนหน้าซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกมันเป็นแค่อุปกรณ์สื่อสารที่แปลความหมายจากไอ้ไมโครบอทที่มันบินอยู่บนฟ้านั่นแหละซึ่งไมโครบอทนี้ครับในเรื่องมันจะเรียกว่าวาดี้นั่นเองครับผมก็จะเรียกว่าวาดี้ตามนะครับด็อกเตอร์นะครับจึงพูดอะไรบางอย่างครับกับหุ่นยนต์ครับและก็ทำให้หน้าของอีโมจิหุ่นยนต์นะครับกลายเป็นหน้ายิ้มขึ้นมาซึ่งอันที่จริงนะครับด็อกเตอร์ก็ไม่ได้ประทับไออีโมจิบนหน้าของหุ่นยนต์นี้เท่าไหร่นะหลังจากนั้นนะครับหุ่นยนต์นะครับก็ได้ยื่นป้ายอีโมจินะครับให้กับทั้งสองคนซึ่งป้ายอีโมจินี้ครับมันจะสะท้อนนะครับก็คือไม่ให้ตัวเองนั้นเห็นอีโมจิของตัวเองนะครับต้องให้อีกฝ่ายมองเท่านั้นซึ่งป้ายนี้ครับหลังจากที่แปะไว้นะครับมันก็เด้งไปอยู่ด้านหลังพอดีหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็เดินเข้าไปข้างในนะครับที่ห้องอะไรบางอย่างซึ่งด็อกเตอร์ก็งงงวยเป็นอย่างมากครับว่าไอ้หุ่นยนต์นี้มันพัฒนาโดยมนุษย์นี่หว่าและทำไมเราถึงไม่เห็นมนุษย์เลยวะหลังจากนั้นนะครับหุ่นยนต์นะครับก็เสิร์ฟอาหารเยลลี่สีฟ้านะครับมาให้ทั้งสองคนซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ตั้งสันนิษฐานว่าอันที่จริงมันควรจะมีมนุษย์อยู่ที่นี่สิแล้วทำไมไม่มีเลยแล้วทำไมมันมีหุ่นยนต์และด็อกเตอร์นะครับก็ยังย้ำอีกว่าที่แห่งนี้นั้นมันพร้อมแล้วที่จะให้มนุษย์นั้นมาอยู่อาศัยแต่ทำไมมันถึงไม่มีใครมาอยู่ที่นี่สักคนเลยด็อกเตอร์จึงสรุปนะครับบอกว่าหรือว่าพวกเขานั้นมาถึงเร็วเกินไปเกินกว่าที่ชาวอนานิคมนั้นจะมาถึงที่นี่ส่วนโลกนี้นั้นเตรียมไว้สำหรับชาวโลกที่จะมาอย่างนั้นเหรอและด็อกเตอร์นะครับก็ยังพูดติดตลกกับตัวเองว่าไอ้ไมโครบอทวาร์ดี้นี่มันถูกตั้งโปรแกรมมาให้เรียนรู้สภาวะจิตใจของมนุษย์แล้วมันจะเรียนรู้สภาวะจิตใจของคนที่มี2ใจอย่างด็อกเตอร์ได้หรือเปล่าซึ่งบิลที่ฟังก็ประหลาดใจไปอย่างมากบอกว่าด็อกเตอร์นั้นมี2หัวใจอย่างนั้นเหรอเมื่อทานอาหารเสร็จครับพวกเขาก็ได้ไปเดินดูรอบๆครับซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ไปห้องที่กำลังปลูกพืชอยู่นั่นเองครับซึ่งห้องที่เพาะปลูกพืชนี่ครับก็กำลังถูกรดน้ำอยู่พอดีซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็แปลกใจไปอย่างมากครับว่าน้ำนี้ทำไมมันประกอบไปด้วยแคลเซียมวะและบิลนะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตอีกว่าการที่มีผักมาปลูกที่นี่นี่แปลว่าที่นี่มันจะต้องเคยมีมนุษย์อยู่ใช่ไหมอารมณ์แบบว่าเหมือนเป็นทีมที่มาวิจัยก่อนหน้านี้ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็เห็นด้วยนะครับกับข้อสันนิษฐานของบิลนั่นเองครับด็อกเตอร์จึงตั้งข้อสังเกตไปที่น้ำนะครับที่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ซึ่งมันประกอบด้วยแร่ธาตุและปุ๋ยอะไรบางอย่างนั่นเองครับด็อกเตอร์จึงกระจ่างแจ้งในทันทีว่าไอ้น้ำนี่มันคืออะไรกันแน่หลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้เปิดฝาถังนะครับปรากฏว่ากำลังพบกับกระดูกมนุษย์นะครับที่กำลังถูกบดเลยเพื่อลดน้ำกับเหล่าพืชพันธุ์ซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้สังเกตครับบอกว่าไอ้มนุษย์พวกนี้น่ะได้ตายมานานแล้วหลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทำการนะครับใช้โทรจิตของเขานะครับสื่อสารไปยังกะโหลกนะครับเพื่อดูว่ากะโหลกนี้เป็นใครมาจากไหนปรากฏว่าด็อกเตอร์นะครับก็ได้เห็นภาพครับที่หุ่นยนต์ไมโครบอทวาร์ดี้นะครับกำลังฆ่าคนเหล่านี้ให้กลายเป็นกระดูกอยู่นั่นเองเมื่อด็อกเตอร์ได้ข้อสรุปนะครับด็อกเตอร์นะครับจึงหันมาหาบิลนะครับได้บอกว่าทีมวิจัยของที่นี่นั้นได้ถูกเราไมโครบอทฆ่าตายไปหมดแล้วเขาจึงตัดสินใจนะครับที่จะออกไปจากที่นี่แต่ปรากฏว่านะครับก็ได้มีหุ่นยนต์นะครับมาห้ามพวกเขาเอาไว้ครับซึ่งหุ่นยนต์นี้ครับก็เปลี่ยนหน้าตาอีโมจินะครับกลายเป็นหน้าที่ดูน่ากลัวเตรียมที่จะจัดการพวกเขาพวกเขานะครับได้รีบวิ่งไปนะครับจนกระทั่งนะครับตอนนี้พวกเขาได้ถูกหุ่นยนต์นะครับล้อมไว้หมดทุกทิศทางแล้วในระหว่างที่พวกเขาถูกล้อมนี่เองครับ
ด็อกเตอร์นะครับก็นึกอะไรขึ้นมาได้ครับเนื่องจากว่าไอ้ไมโครบอทวาร์ดี้นี่ครับมันถูกตั้งโปรแกรมมาให้ทำให้มนุษย์นั้นมีความสุขแต่เนื่องจากว่ามันนั้นทำงานผิดพลาดนะครับในการเขียนโปรแกรมทำให้คนเรานั้นเกิดไม่มีความสุขขึ้นมาครับมันเลยจะทำการกำจัดมนุษย์ที่ไม่มีความสุขนั้นไปเพราะฉะนั้นเราควรที่จะทำหน้าตาให้ดูยิ้มแย้มและมีความสุขเข้าไว้เพื่อที่จะหลุดจากการตรวจสอบของพวกมันและรอดออกไปจากที่นี่ได้ดร.นะครับเลยสั่งให้บิลนะครับทำหน้ายิ้มแย้มเข้าไว้แม้ว่ามันจะเป็นการยิ้มแบบจอมปลอมก็ตามครับเมื่อพวกเขาทำหน้ายิ้มแย้มนะครับปรากฏว่าไอ้หุ่นยนต์พวกนี้นะครับมันก็ทำอีโมจิยิ้มแย้มตามครับที่แสดงถึงความเป็นมิตรและพวกเขานะครับก็สามารถเดินผ่านหุ่นยนต์มาได้ครับดร.นะครับได้พาบิลนะครับกลับไปที่ทาร์ดิสซึ่งดร.ก็ได้บอกกับบิลไปว่าถ้าหากอยู่ในทาร์ดิสแล้วก็เธอนั้นจะปลอดภัยและบิลนะครับก็ได้ถามกับดร.ไปว่าแล้วดร.จะไปไหนล่ะดร.ก็บอกไปว่าเขาจะไปหยุดเรื่องราวทั้งหมดนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าหากมีดาวอนานิคมมาแล้วก็เจอเข้ากับหุ่นยนต์พวกนี้นะพวกเขาจะต้องตายแน่นอนด็อกเตอร์จึงทำการที่จะไปหยุดหุ่นยนต์ไมโครบอทพวกนี้และเมื่อด็อกเตอร์เดินไปนะครับด็อกเตอร์ก็นะครับก็ได้เจอกับหุ่นยนต์นั่นเองครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ทำหน้ายิ้มแย้มนะครับเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรกับหุ่นยนต์แต่ว่าเดินไปได้เท่าไหร่ครับบิลนะครับก็ได้มาตามหาด็อกเตอร์ครับซึ่งด็อกเตอร์ก็รู้สึกไม่พอใจครับที่บิลนั้นมากับเขาแต่ว่าด็อกเตอร์นะครับก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเนื่องจากว่าบิลนั้นอยากไปด้วยด็อกเตอร์นะครับเลยโชว์ให้บิลได้ดูครับบอกว่าแท้จริงแล้วไอ้ที่พวกเราอยู่นี่มันถูกสร้างขึ้นจากไมโครบอททั้งหมดเลยทั้งกำแพงทั้งอะไรแล้วก็มันถูกสร้างขึ้นจากเหล่าไมโครบอทเพราะฉะนั้นแล้วก็เราควรที่จะไปหากำแพงที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากไมโครบอทนั่นแหละครับพวกเขาเดินไปเรื่อยๆครับก็พบกับกำแพงนะครับที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยไมโครบอทนะครับพวกเขาได้ทำการเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่ามันคือเหมือนกับห้องคอนโทรลภายในอะไรภายในศูนย์แห่งนี้หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็เดินมาได้สักพักหนึ่งครับปรากฏว่าพวกเขาก็ได้เจอกับแผนที่นะครับซึ่งความจริงแล้วที่พวกเขาอยู่นั้นมันเป็นยานขนาดมหึมาลำหนึ่งนั่นเองครับซึ่งพวกเขาก็กำลังดูแผนที่ของยานอยู่ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ชี้ให้บิลเห็นนะครับบอกว่าเขานั้นจะไปยังห้องควบคุมของยานให้บิลนั้นช่วยบอกทางให้เขาหน่อยซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกกับบิลว่าเนื่องจากว่าไอ้ไมโครบอทพวกนี้เนี่ยมันติดจับตาดูพวกเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็จะต้องรู้อย่างแน่นอนว่าพวกเรานั้นไปไหนและพวกเรากำลังคุยอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับด็อกเตอร์นะครับเลยอาศัยนะครับใช้ไมโครบอทพวกนี้ในการสื่อสารกับบิลนั่นเองซึ่งบิลนะครับก็ได้เห็นตำแหน่งของด็อกเตอร์นะครับบิลก็ได้ไกด์ไลน์นะครับบอกด็อกเตอร์นะครับให้ไปยังที่นู่นที่นี่ครับจนกระทั่งด็อกเตอร์นะครับได้มาถึงห้องควบคุมของยานเมื่อจังหวะที่ด็อกเตอร์นะครับมาถึงห้องควบคุมของยานแล้วนั่นเองปรากฏว่าบิลนะครับก็อยากจะไปกับด็อกเตอร์นะครับเธอนะครับได้เดินผ่านห้องอะไรบางอย่างครับซึ่งห้องนี้ด็อกเตอร์ก็เคยเดินผ่านนะครับมันเป็นห้องที่เก็บของสะสมจากโลกยุคเก่าเอาไว้บิลนะครับได้ไปเจอเข้ากับผ้าม่านอะไรบางอย่างนะครับบิลเลยเข้าไปปรากฏว่าเป็นหญิงชรานะครับที่กำลังนอนอยู่แล้วก็มีหนังสือแบบดิจิทัลนะครับวางไว้อยู่ใต้เท้าของเธอหนังสือดิจิทัลนี่ครับเมื่อบิลเปิดออกมาดูก็ปรากฏว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของโลกนั่นเองซึ่งมันเป็นเหตุการณ์นะครับที่มันเป็นช่วงเวลาหลังจากเหตุการณ์ในช่วงเวลาของเธอนั่นเองครับซึ่งภาพก็แสดงให้เห็นถึงสงครามโลกนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาของบิลและบิลนะครับเลยถามด็อกเตอร์ไปว่าคนเหล่านี้คืออนานิคมแหล่งสุดท้ายของมนุษยชาติใช่หรือไม่ด็อกเตอร์จึงบอกบิลไปว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่หนึ่งในอนานิคมเท่านั้นมนุษย์นั้นได้กระจายออกไปทั่วทั้งจักรวาลไม่ได้มีแค่ที่นี่ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกกับบิลไปว่าตอนนี้นั้นเขาต้องการแรงของบิลนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถเปิดเครื่องยนต์ความร้อนเปิดเครื่องปฏิกรณ์อันนี้ได้เมื่อบิลนะครับกำลังจะไปช่วยด็อกเตอร์ครับบิลก็ตกใจมากครับเพราะเธอนั้นพบกับเด็กชายคนหนึ่งจังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ก็คิดว่าบิลนั้นมาหาเขาแล้วแต่แท้จริงแล้วมันคือไอ้หุ่นยนต์อีโมจิบอทนี่นะครับที่มาหาด็อกเตอร์แทนและมันเตรียมที่จะกำจัดด็อกเตอร์แต่ปรากฏว่าด็อกเตอร์นะครับก็สามารถตกจากที่สูงได้นะครับและทำให้มันพังหลังจากนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็รู้วิธีนะครับในการเปิดเครื่องปฏิกรณ์ไม่ให้ที่ให้มันค้างไว้ตลอดแล้วซึ่งก็คือเอาประแจนะครับมางัดกับคันโยกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันนั้นความร้อนตกลงมันจะได้ระเบิดและทำลายเหล่าไมโครบอทพวกนี้ทั้งหมดแต่ปรากฏว่านะครับบิลนะครับได้พาเด็กชายคนหนึ่งนะครับมาหาด็อกเตอร์เด็กชายคนนี้ครับก็เลยพาด็อกเตอร์นะครับไปดูเหล่าชาวอนานิคมบนโลกนะครับคนอื่นนะครับที่ยังไม่ตื่นนั่นเองปรากฏว่ามีคนเป็นหลายพันคนเลยหลายคนเลยครับที่ยังไม่ตื่นจากแคปซูลด็อกเตอร์จินตนาได้ครับว่าเขาไม่ควรจะทำลายที่นี่เพราะว่ามันนั้นจะทำให้มนุษย์พวกนี้นั้นได้ตายไปด้วยเขาเลยนะครับไปทำการดึงประแจนะครับออกจากเครื่องปฏิกรณ์ที่เขานั้นได้คิดว่าจะทำให้มันระเบิดเอาไว้หลังจากนั้นบิลนะครับก็เลยบอกด็อกเตอร์ว่าเธอนั้นมีบางอย่างจะให้ด็อกเตอร์ดูซึ่งบิลนะครับก็พาเธอนะครับไปหาหญิงชรานั่นเองแต่ในขณะนั้นเองครับเด็กชายนะครับที่บิลเจอนะครับเขานั้นก็ได้เดินออกมาจากภายในยานนะครับและเดินไปทั่วอาคารด้านนอกเลยที่ประกอบไปด้วยเหล่าไมโครบอทตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์ครับเมื่อด็อกเตอร์ได้เห็นหญิงชราคนนี้ครับด็อกเตอร์ก็ได้ตั้งข้อสันนิษฐานนะครับบอกว่าหญิงชราคนนี้นั้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่เสียชีวิตโดยกระบวนการตามธรรมชาตินั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ
ด็อกเตอร์เดาว่าบนโลกนั้นไม่มีใครเสียชีวิตตามธรรมชาติหรอกเพราะว่าอาจจะเสียชีวิตด้วยไวรัสหรืออะไรบางอย่างซึ่งผู้หญิงคนนี้นั้นเป็นคนที่เสียชีวิตตามธรรมชาติแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเธอมาเสียชีวิตที่นี่หรือก็คือดาวดวงนี้นั่นเองครับซึ่งในขณะนั้นเองด็อกเตอร์ก็คิดว่าเราไมโครบอทนี้นะมันไม่เคยถูกตั้งโปรแกรมให้เรียนรู้ความโศกเศร้าของมนุษย์มันถูกตั้งโปรแกรมให้ว่าทำให้มนุษย์มีความสุขเท่านั้นดังนั้นความโศกเศร้านะครับจึงเป็นภัยต่อมนุษย์มันเลยฆ่ามนุษย์นะครับที่มีความโศกเศร้านั่นเองเตอร์นะครับจึงตัดสินใจนะครับที่จะไปบอกเรื่องราวทั้งหมดนะครับให้กับชาวอนานิคมนะครับที่เพิ่งตื่นขึ้นมาซึ่งก็มีหลายคนเลยทีเดียวครับด็อกเตอร์นะครับได้บอกเรื่องราวบอกว่าที่นี่นั้นได้ถูกไมโครบอทครอบครองแล้วไมโครบอทถูกตั้งโปรแกรมมาอย่างงู้นอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดความโศกเศร้ามันเป็นภัยต่อมนุษย์ก็จะถูกกำจัดและด็อกเตอร์ก็ยังเล่าอีกว่าทีมวิจัยก่อนหน้านี้นั้นได้ถูกไมโครบอทฆ่าตายไปหมดแล้วเมื่อชาวอนานิคมนะครับที่เพิ่งตื่นขึ้นมารู้เห็นดังนั้นนะครับก็เลยหยิบปืนนะครับเดียวที่ไปจัดการเหล่าไมโครบอทเหล่านี้เลยทีเดียวบิลกับด็อกเตอร์นะครับก็พยายามห้ามพวกเขาแล้วบอกว่าถ้าเกิดพวกคุณไปแล้วก็พวกคุณจะต้องตายแน่นอนคนอะไรมันจะสู้กับไมโครบอทได้แต่จังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็เหมือนจะห้ามไม่อยู่นะครับแล้วพวกเขาก็นึกขึ้นได้บอกว่าเขานั้นน่ะบอกว่าเด็กชายนั้นหายไปไหนแท้จริงแล้วเด็กชายนะครับไปเจอกับเหล่าหุ่นยนต์พวกนี้นั่นเองครับด็อกเตอร์นะครับจึงร่วมทีมไปกับเหล่าชาวอนานิคมครับเตรียมที่จะไปจัดการเหล่าไมโครบอทและพวกเขาก็ได้ครับก็ได้เข้าปะทะกับเหล่าหุ่นยนต์นั่นเองครับซึ่งหุ่นยนต์พวกนี้นะครับก็ได้พาตัวเด็กชายนั้นเหมือนมาเป็นตัวประกันด้วยแต่ชาวอนานิคมไม่สนครับยิงหุ่นยนต์ทิ้งในทันทีหลังจากนั้นนะครับเมื่อยิงเสร็จไมโครบอทนะครับก็ได้ลอยออกมาเตรียมที่จะทำร้ายพวกเขาและก็ได้ฆ่าคนไปด้วยครับหลังจากสถานการณ์กำลังย่ำแย่ลงนะครับด็อกเตอร์ก็นึกอะไรขึ้นมาบางอย่างได้ครับด็อกเตอร์นะครับเลยทำการจี้ไขครัวโซนินครับไปยังหุ่นยนต์นะครับที่โดนทำลายไปปรากฏว่าชาวอนานิคมนะครับที่ต่อสู้กับไมโครบอทนะครับได้ตื่นขึ้นมาจากการสลบสลายครับก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับหุ่นยนต์นะครับได้มีชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างปลอดภัยซึ่งด็อกเตอร์ซึ่งพวกเขานะครับก็ถามกับด็อกเตอร์ไปว่าแล้วทำไมไอหุ่นยนต์ไมโครบอทพวกนี้มันถึงไม่ฆ่าพวกเขาด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้ทำการรีเซ็ตข้อมูลของหุ่นยนต์โดยตั้งค่าใหม่ให้หุ่นยนต์นั้นเป็นชาวอนานิคมเหมือนกับพวกคุณพูดง่ายก็คือว่าหุ่นยนต์นั้นเหมือนกับจะเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่นั่นเองด็อกเตอร์นะครับก็ยังบอกอีกว่าการที่เขาตั้งโปรแกรมแบบนี้ให้กับหุ่นยนต์ใหม่นั้นเพราะว่าจะปกป้องเหล่ามนุษย์นั่นเองไม่ให้ต่อสู้กับหุ่นยนต์ไม่งั้นแล้วก็พวกเขาจะต้องตายอย่างแน่นอนด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าสถานะของมนุษย์ตอนนี้เป็นเหมือนคนจรจัดถ้าเกิดว่าอยากจะมาอยู่ดาวของหุ่นยนต์นี้แล้วก็พวกเขาจะต้องจ่ายค่าเช่านะซึ่งชาวอนานิคมก็งงเป็นอย่างมากครับแต่ว่านี่ก็เป็นวิธีเดียวที่สามารถแก้ปัญหาได้หลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์กับบิลนะครับก็เตรียมที่จะกลับไปที่โลกในช่วงเวลาของเขานั่นเองซึ่งบิลนะครับก็ยังถามกับด็อกเตอร์อีกว่าการที่ให้ชาวอนานิคมเป็นเหมือนกับคนจรจัดในสายตาของหุ่นยนต์พวกนี้จะดีเหรอด็อกเตอร์ก็บอกไปว่านี่แหละดีที่สุดแล้วเมื่อพวกเขากลับไปถึงโลกนะครับปรากฏว่าเหมือนกับว่าทาร์ดิสนะครับจะตั้งเวลาผิดนั่นเองจากที่เขาจะมาลอนดอนในยุคปัจจุบันนะครับกลายเป็นลอนดอนในปี1814เฉยเลย